สวัสดีครับผมธาดาจาก TWD Auto นะครับมาดูกันที่ด้านหลังผมวันนี้นะครับ Mitsubishi Titan 2016ช่วงสั้นขับเคลื่อน4ล้อนะครับเกียร์ออโต้ก็เป็นรุ่นที่มีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีสไตล์วันนี้ผมก็มาอัปเกรดนะครับเป็นชุดเลื่อนไม้พร้อมพวงมาลัยของ Pajero 2020ครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างสำหรับการอัปเกรดรอบนี้ Titan 2016ช่วงสั้นขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้ครับมาดูภายนอกกันนะครับแต่งได้มีสไตล์พร้อมลุยครับมีวินหน้านะครับมีเสากะระยะครับนี่นะครับมีสน็อกเกิลคันนี้แต่งพร้อมลุยมากครับแล้วก็ยางล้อเป็นขอบ16นะครับยาง265/756เป็นมอนสเตอร์ AT2 ครับก็มีสไตล์ครับชอบเลยครับคันนี้สำหรับ Titan รุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์ 2,500 ครับของรหัสเครื่องยนต์ 4D56 ครับเดี๋ยวมาดูตอนนี้ยังไม่ได้สตาร์ทรถนะครับก็พวงมาลัย Pajero 2020พร้อมเรือนไม้ครับนี่นะครับเดี๋ยวไปชมการทำงานของระบบนี้กันนะครับเมื่อติดตั้งในTitan 2016ช่วงสั้นขับเคลื่อน4ล้อเริ่มตั้งแต่สตาร์ทรถกันเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับเบาะสักเล็กน้อยครับเดี๋ยวมาดูกันที่การควบคุมเครื่องเสียงก่อนนะครับตอนนี้ก็ตั้งค่าให้ใช้ปุ่มบนพวงมาลัยได้ทุกปุ่มตามฟังก์ชันของเครื่องเสียงครับนี่นะครับสำหรับพวงมาลัย Pajero 2020การคุมเครื่องเสียงจะมีทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับแบบนี้เลยก็ตัวนี้ผมตั้งปุ่มกล้องให้เป็นปุ่มปิดเสียงนี่นะครับปิดเสียงชั่วคราวแล้วก็สำหรับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงก็ตรงฟังก์ชันของปุ่มนะครับสำหรับการเปลี่ยนเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นทั่วไปก็จะสามารถตั้งค่าได้ครับอันนี้ปุ่มนี้เป็นการเปลี่ยนซอสครับนี่นะครับแล้วก็ปุ่ม next forward ใช้ได้ครบทุกปุ่มครับมาชมกันต่อที่เรือนไม้ครับก็เรือนไม้ติดตั้งแล้วก็เดินระบบครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประตูดีกว่าครับนี่นะครับติดตั้งและเดินระบบให้คุมเรือนไม้ได้จากพวงมาลัยนะครับอันนี้เป็นหน้าจอแสดงผลระบบขับเคลื่อน4ล้อครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูในช่วงหลังหน้าจอข้อมูลทั่วไปนะครับการตั้งค่าใช้งานได้เต็มระบบนะครับนี่นะครับสามารถเลื่อนเปลี่ยนการแสดงผลที่หน้านี้ก็ได้ครับนี่นะครับแล้วก็ได้เปิดระบบคุยคอนโทรลไปด้วยครับนี่นะครับสถานะก็โชว์บนเรือนไม้ครับคุยคอนโทรลเป็นระบบของโรงงานเปิดไปได้ในครั้งเดียวเลยแล้วก็มีเปิดระบบเสียงเตือนเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับตอนนี้อยู่ที่เข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีเสียงเตือนดังมาจากเรือนไม้ครับแบบนี้ครับก็เป็นฟังก์ชันเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ให้เราเผลอเข้าเกียร์ถอยหลัง
เดี๋ยวมาชมกันในส่วนของระบบแสดงผลของระบบขับเคลื่อน4ล้อครับกลับไปที่หน้าหลักหน้าใหญ่นี่ดีกว่านะครับเห็นชัดดีครับนี่นะครับเป็นหน้าจอแสดงสถานะต่างๆของตัวรถครับเดี๋ยวให้ดูในเรื่องของการแสดงผลของระบบขับเคลื่อน4ล้อตอนนี้ก็แสดงผลเป็น4 high นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเข้า follow นี่นะครับการแสดงผลขึ้นมาที่เรือนไม้แบบนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับจากเดิมก็จะมีเป็นหลอดไฟสถานะเฉยๆอันนี้เห็นชัดเจนเลยครับสำหรับสายลุยก็สำหรับตัวผมส่วนตัวแล้วชอบมากครับหน้าตาหน้านี้แล้วก็การอัปเกรดแบบนี้นะครับทำให้ตัวมิติภายในตัวรถเนี่ยครับเปลี่ยนไปเยอะครับจากพวงมาลัยเดิมที่ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวให้ไปดูมุมกว้างครับนี่นะครับเปลี่ยนเป็นคนละคันเลยครับยกระดับเลยครับรุ่นนี้ใช้ได้อีกนานครับเป็นรุ่นที่หายากแล้วก็ได้ติดตั้ง USB ชาร์จนะครับตัวนี้เข้าไปด้วยรองรับคลิกชาร์จแล้วมีหน้าจอแสดงสถานะทั้งแรงดันของแบตเตอรี่แล้วก็แรงดันและกระแสขณะชาร์จอุปกรณ์ก็ชอบจริงๆครับรถรุ่นนี้นี่นะครับไททัน2016ช่วงสั้นขับเคลื่อน4ล้อเกียร์ออโต้ครับผมสนใจอัปเกรดในสไตล์นี้นะครับติดต่อมาได้ที่ผมเลยนะครับทาดา TWD Auto ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ